Mental Healthสวัสดีครับระหว่างตั้งครรภ์นะครับคุณแม่นั้นควรจะได้รับการตรวจสุขภาพฟันและได้รับคำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากอย่างถูกวิธีนะครับสำหรับการบริการทางด้านทันตกรรมนั้นคุณแม่ควรจะได้รับด้านอะไรบ้างวันนี้ติดตามกันในรายการ Start Up Oral Health ครับสำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์แนะนำว่าควรจะพบทันตแพทย์ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์เพื่อทำการตรวจสุขภาพฟันและจะได้วางแผนดูแลรักษาช่องปากอย่างถูกต้องโดยช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการรักษาคือช่วงอายุครรภ์ 4-6 เดือนทั้งนี้ผู้ป่วยควรแจ้งให้ทันตแพทย์ทราบว่าตั้งครรภ์เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังยิ่งขึ้นในการถ่ายภาพรังสีหรือการให้ยาบางชนิดที่อาจส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้มีการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้แก่หญิงมีครรภ์ในคลินิกฝากครรภ์และสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้กำหนดชุดสิทธิประโยชน์ทางทันตกรรมสำหรับหญิงมีครรภ์ซึ่งประกอบไปด้วยการตรวจสุขภาพช่องปากการฝึกทักษะการแปรงฟันตามสูตร222คือแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟูออไลน์2นาที2ครั้งและหลังแปรงฟันควรงดทานอาหาร2ชั่วโมงการใช้ไหมขัดฟันการย้อมสีฟันการให้คำแนะนำในเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากและการให้บริการรักษาตามความจำเป็นเพื่อการดูแลช่องปากที่ถูกต้องนะครับคุณแม่ก็อย่าลืมไปรับบริการด้านทันตกรรมกันนะครับส่วนในวันพรุ่งนี้เราจะมาทำความรู้จักกับหน่อฟันซึ่งเริ่มสร้างตั้งแต่อยู่ในครรภ์กันนะครับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ